เพราะฉะนั้นในวันนี้ทรัมป์ที่เจอตุลาการพิวัตรเนี่ยทรัมป์เจอ judicial review เจอ j u d i c i a r y activism เจอบทบาทของผู้ภิพากษาที่โอบามาตั้งทิ้งไว้เนี่ยคือสมควรแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่ผู้นําซึ่งมาจาก,กเลือกตั้งแล้วถึงเวลาเนี่ยเคารพมารยาททางการเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานาธิบดีมันมีวิธีการทํางานอยู่ซึ่งซึ่งเคารพถึงสถาบันหลัก ของประเทศชาติแต่ว่าทรัมป์เข้ามาแล้วก็คือแบบเล่นแบบจะเอาจะเอาแต่ใจตัวเองลูก,ลกเดียวจังหวะทางการเมืองในการออกคำสั่งก็ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าถึงเวลาก็ไม่มีสร้างความโกลาหลไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นสมควรแล้วที่วันนี้ทรัมป์เจอตุลาการพิวัตรมันเป็นตุลาการพิวัตรที่เหมาะสมสำหรับชื่อชื่อนียตุลาการพิวัตรซึ่งเสียไปกับการเมืองไทย เป็นตุลาการพิวัตรที่เห็นสารปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ขวางสิทธิเสรีภาพของประชาชนนี่คือตุลาการพิวัตรของจริงที่เรากำลังเห็นอยู่เช็คอำนาจประธานาธิบดีเช็คอำนาจนำขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,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 นที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้